เราจะกลับไปที่โยบบทที่9นะครับและเราจะศึกษาครึ่งหลังของบทนี้ต่อนะครับซึ่งเราได้เริ่มในอาทิตย์แรกของเดือนนี้เราได้ดูข้อที่1ถึง21ไปแล้ววันนี้เราจะดูข้อที่22ถึง35เราจะอ่านพร้อมกันข้อที่22ถึง24นะครับโยบบทที่9ข้อที่22ถึง24ถ้าพบแล้วเราจะอ่านพร้อมกันครับ1 2 3เพราะฉะนั้นข้าจึงว่าก็เหมือนกันหมดพระองค์ทรงทำลายทั้งคนดีพร้อมและคนอธรรมเมื่อภัยพิบัตินำความตายมาฉับพลันพระองค์ทรงเยาะเย้ยความวิบัติของผู้ไร้ผิดพระองค์ทรงมอบแผ่นดินโลกไว้ในมือคนอธรรมพระองค์ทรงปิดตาบรรดาผู้พิพากษาของโลกถ้าไม่ใช่พระองค์และผู้ใดเล่าเราจะอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอฝากการศึกษาพระคำอันบริสุทธิ์ของพระองค์ไว้ในการทรงนำของพระวิญญาณที่พระองค์จะทรงประทานสติปัญญาให้กับเราจิตใจที่พรั่งพร้อมที่จะรับพระคำของพระองค์เพื่อเราจะเข้าใจมันและในความเข้าใจนั้นเราจะเชื่อฟังและเราจะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตามพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีให้กับเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราได้ถามครั้งที่แล้วนะครับว่าถ้าคุณมีความขัดแย้งกับคนหนึ่งที่มีกำลังมากกว่าคุณจะร้องคดีความของคุณยังไงโยบในบทนี้และในบทต่อไปนะครับคือบทที่9และบทที่10มีปัญหาเหมือนกับที่เราบอกครั้งที่แล้วที่ฟิลิปปินส์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่เรามีปัญหาทางด้านตะวันตกของเราขัดแย้งว่าใครเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ศัตรูของเราคือประเทศจีนฟิลิปปินส์ตัวเล็กประเทศจีนตัวใหญ่แต่เราจะไปร้องคดีกับใครก็โยบเหมือนกันนะครับโยบมีปัญหากับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำกับเขาแต่เขาจะไปร้องคดีกับใครเพราะพระเจ้าคือผู้พิพากษาสูงสุดเขาจะมีโอกาสที่จะถูกพิจารณาคดีและจะได้รับคำตัดสินที่ยุติธรรมหรือเปล่าในเมื่อเพื่อนๆ เขาได้ตัดสินไปแล้วว่าเขามีความผิดฉะนั้นในบทนี้เราจึงได้ถามนะครับว่ามนุษย์จะนำคดีของชีวิตเข้าสู่ศาลที่พากษาของพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ไปด้วย3อย่างนะครับพระเจ้าที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาพระเจ้าที่สมบูรณ์ด้วยอำนาจและความบริสุทธิ์ถ้าเรามีคดีในชีวิตของเราจะนำคดีของชีวิตเราเนี่ยไปสู่ศาลที่พากษาของพระเจ้ายังไงเราได้บอกครั้งที่แล้วนะครับว่าโยบเนี่ยได้ใช้ภาษาคดีความเยอะก็เลยเรามีคอนเซปต์นี้ทั้งบทที่9และบทที่10นะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ครั้งที่แล้วบทที่1ถึงบทที่ข้อที่1ถึงข้อที่12ว่าโยบบอกว่ามันมีช่วงเวลาอันนี้เป็นบทเรียนที่เราได้จากโยบนะครับว่ามันมีช่วงเวลาในชีวิตที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าผู้ทรงปัญญาและทรงอำนาจดูเหมือนห่างไกลโยบยืนยันถึงปัญญาของพระเจ้าอำนาจของพระเจ้าแต่โยบบอกว่าพระเจ้ามีปัญญาก็จริงมีอำนาจก็จริงแต่เหมือนพระองค์ไม่สนใจผมแต่ยังไงโยบเนี่ยก็ไม่ได้ลืมหรือกบฏต่ออำนาจอธิปไตยของพระองค์เพราะโยบยังยืนยันใช่พระเจ้าฉลาดใช่พระเจ้ามีพลังแต่ผมไม่ได้ลืมว่าพระองค์มีอำนาจเหนือชีวิตผมและผมจะไม่กบฏต่ออำนาจอธิปไตยของพระเจ้าและข้อ10ถึงข้อ12นะครับเราได้เรียนรู้ว่ามันมีช่วงเวลาในชีวิตที่เราจบด้วยข้อคิดนี้นะครับว่าโทษทีในความเย่อหยิ่งและความเชื่อว่าตัวเองชอบทำมนุษย์จะไม่ยอมรับถึงความผิดบาปของเขาแต่ในความถ่อมใจชอบธรรมคนชอบธรรมจะมีความรับรู้อย่างแท้จริงถึงความบกพร่องของเขาต่อหน้าพระเจ้าโยบบอกแล้วครับแม้ว่าผมจะเรียกพระเจ้ามาฟังผมรู้ว่าพระเจ้าจะพบผมว่ามันมีผมยังมีความผิดอยู่ดีโยบบอกแล้วแม้ว่าผมจะประกาศความชอบธรรมของผมต่อหน้าการพิพากษาของพระเจ้าผมยังรับรู้ถึงความบกพร่องของผมต่อหน้าพระองค์โยบรู้ว่าในใจของตัวเองเขาบริสุทธิ์โยบรู้ในชีวิตของเขาไม่มีอะไรไม่มีบาปที่เขาจะต้องสารภาพเหมือนกับที่เพื่อนเขากำลังบังคับให้สารภาพแต่ยังไงเขาก็รู้ว่าในชีวิตนี้เขาก็เคยทำบาปต่อพระเจ้าเขาก็เลยไม่อะไรนะไม่เชื่อว่าตัวเองชอบทำเขาเชื่อว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่ในสายตาพระเจ้าเขารู้ว่าเขายังมีความบกพร่องอันนี้คือความถ่อมใจของ
คนชอบทำถ้าคุณจะดูข้อ22ถึง24ต่อนะครับแม้ว่าเพื่อนๆของโยบได้เชื่อแล้วว่าการทุกข์ยากของเขาเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ของบาปอะไรสักอย่างที่เขากำลังซ่อนอยู่แต่โยบโต้แย้งว่าอะไรครับจากสิ่งที่คุณสามารถมองเห็นได้ดูข้อ22เขาบอกว่าอะไรครับอันนี้คือข้อสรุปของเขานะเพราะฉะนั้นข้าจึงว่าก็เหมือนกันหมดพระองค์ทรงทำลายทั้งใครครับทั้งคนดีพร้อมและคนอธรรมและข้อ23เมื่อภัยพิบัตินำความตายมาฉับพลันพระเจ้าทำอะไรครับทุกคนก็เป็นทุกข์พร้อมกันและพระเจ้าก็บิดเบือนความยุติธรรมด้วยการอะไรครับปิดตาบรรดาผู้พิพากษาของโลกเพราะในที่สุดแล้วโยบบอกอะไรครับมันต่างกันยังไงเพราะในที่สุดถ้าผมบริสุทธิ์จริงถ้าพระเจ้าถ้ามันตันกะของเพื่อนๆของโยบเป็นจริงว่าพระเจ้าทำลายคนอธรรมแต่ทำไมโยบรู้สึกว่าเขาเป็นคนชอบทำเขาก็ถูกทำลายด้วยเขาก็เลยบอกว่าอะไรครับมันต่างกันยังไงมันไม่ต่างกันเลยผมที่ชอบทำก็กำลังถูกทำลายและดูข้อคิดของเขาในข้อ23สิพระองค์ทรงเยาะเย้ยความวิบัติของผู้ไร้ผิดโยบรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลและเงียบไปอย่างเดียวแต่ดูเหมือนว่าอะไรครับพระองค์ทรงเยาะเย้ยวิบัติของผู้ไร้ผิดคืออะไรที่นี่ดูเหมือนว่าพระองค์มีความสนุกสนานกับความทุกข์ของผู้เชื่อที่ยำเกรงพระองค์เช่นโยบที่นี่โยบกำลังระบายอารมณ์เหมือนกับที่คนหนึ่งตกใจกับการร้องกรีดหรือรู้สึกเศร้ากับการคร่ำครวญคำพูดของโยบที่นี่เหมือนกับปลุกเร้าความสงสารของเรากับเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะความทุกข์ยากในร่างกายของเขาได้ทำให้เขามีความตึงเครียดในความคิดเขาก็เลยแสวงหาความบรรเทาโดยการระบายความเจ็บปวดอันนี้โยบอยากระบายข้อสรุปของเขาก็เลยอะไรครับเหมือนกันหมดแหละพระองค์ทรงทำลายทั้งคนดีพร้อมและคนอธรรมที่นี่โยบกำลังกล่าวหาพระเจ้าถึงความไม่ยุติธรรมหรือความไม่เท่าเทียมในโลกของพระองค์เขากล่าวหาพระเจ้าว่าอะไรครับพระเจ้าเนี่ยปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันพระเจ้าทำให้คนอธรรมเป็นทุกข์แต่มันก็ไม่ต่างกันอ่ะคนชอบธรรมก็เป็นทุกข์ต่อพระองค์เหมือนกันและแย่ไปกว่านั้นพระเจ้าทำอะไรครับดูภาพของข้อ24นะพระองค์ทรงปิดตาบรรดาผู้พิพากษาของโลกปิดตาเพื่ออะไรเพื่อผู้พิพากษาเนี่ยจะไม่เห็นความอยุติธรรมเนี่ยเหมือนพระเจ้าเป็นใจให้คนชอบธรรมที่กำลังถูกกระทำผิดจะไม่ได้รับความยุติธรรมแม้ในโลกนี้พระเจ้าไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวที่จะเห็นคนบริสุทธิ์เป็นทุกข์แต่พระองค์สมยอมและเหมือนเป็นคนปิดตาบรรดาผู้พิพากษาในโลกนี้เองเพื่อจะไม่เห็นความอยุติธรรมเนี่ยนะครับเป็นความข้อกล่าวหาต่างๆของโยบกับพระเจ้าซึ่งพระเจ้าเมื่อถึงบทที่38ถึง41จะตำหนิโยบซึ่งในภายหลังเขาก็จะกลับใจจากคำกล่าวหานี้กับพระเจ้านะข้อ24พระองค์ทรงมอบแผ่นดินโลกไว้ในมือคนธรรมมันไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่ชั่วที่สุดของโลกเป็นเจ้าของของสิ่งต่างๆในโลกซะเป็นส่วนใหญ่และคนที่ชอบธรรมเนี่ยไม่ค่อยจะมีอำนาจหรืออิทธิพลคิดดูโยบพูดถูกไหมว่าเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ของโลกนี้เจ้าของกิจกรรมของโลกนี้ส่วนมากจะเป็นคนธรรมโยบก็เลยบอกความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นกรณีในยุคของโยบมันเป็นจริงในยุคของเราไหมท่านโยบกำลังพูดที่นี่นะครับว่าความรุ่งเรืองหรือความทุกข์ยากไม่ใช่เครื่องหมายของความพึงพอใจหรือความไม่พอใจของพระเจ้าได้คุณจะบอกได้ไหมคุณจะดูออกไหมว่าพระเจ้าพอใจคุณหรือไม่พอใจเพราะยังไงคนอธรรมถ้าเขาเป็นทุกข์พระเจ้าไม่พอใจเขาและยังไงอ่ะถ้าคนชอบธรรมเป็นทุกข์อ่ะพระเจ้าก็ไม่พอใจเขาหรอกและเขาก็ถามนะดูตันกะของเขาในข้อ24ถ้าไม่ใช่พระองค์และผู้ใดเล่า
ตันกะของโยบเนี่ยหนักแน่นเขาเข้าใจว่าสถานการณ์ของเขาสามารถถูกสะกดรอยตามกลับไปหาพระเจ้าได้ว่าอะไรครับพระเจ้าเป็นแหล่งที่มาของสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ของคนธรรมมาจากพระเจ้าความทุกข์ของคนชอบธรรมหรือคนดีพร้อมก็มาจากพระองค์และพระองค์ดูเหมือนปิดตาของผู้พิพากษาของโลกถ้ามันไม่ใช่มาจากพระองค์แล้วมันมาจากใครบทเรียนแรกของเราในข้อ22ถึง24วันนี้นะครับภายใต้วิกฤตจิตฝ่ายจิตวิญญาณแม้กระทั่งผู้เชื่อสามารถเข้าใจพระเจ้าผิดได้เพราะประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือแค่เขาจินตนาการเอาเองเราต้องจำนะครับกับสิ่งที่เรารู้เป็นอย่างดีกับสถานการณ์ของโยบจากบทที่1และบทที่2ที่โยบเนี่ยยังไม่ได้รู้ในบทที่9และบทที่10โยบยังไม่รู้ตอนนี้ว่าที่เขาเป็นทุกข์เป็นเพราะอะไรที่นี่เขากำลังอธิบายโลกตามที่เขาเห็นแปลว่าอะไรครับจากที่โยบเห็นเกี่ยวกับพระเจ้าการกระทำของพระองค์กับทั้งคนทั้งสองชนิดไม่ต่างกันเลยคือพระองค์ทำอะไรครับพระองค์ไม่ใยดีกับคนที่บริสุทธิ์และเหมือนไม่ตอบคำอธิษฐานของพวกเขาทำให้พวกเขาพินาศไปกับคนอื่นๆและเหมือนกับพระองค์ดีใจด้วยซ้ำที่คนชอบทำจะพินาศอันนี้โยบกำลังอธิบายโลกตามที่เขาเห็นนะมันไม่แฟร์พระเจ้าและโยบเห็นอำนาจของพระเจ้าเหมือนกับว่ามันไร้ศีลธรรมนี่เอลเมอร์สมิธบอกนะครับมันยุติธรรมที่ไหนเป็นอิสระยังมีอำนาจสูงสุดเป็นพลังที่ควบคุมไม่ได้ที่ทำงานอย่างมีความพิศวงตามพระประสงค์ของพระองค์จนไม่มีใครสามารถถามพระองค์และห้ามพระองค์และถามได้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรเนี่ยโยบบอกครับเพราะพระเจ้ามีอำนาจไม่มีใครสามารถห้ามพระองค์หรือตั้งข้อสงสัยว่าพระองค์กำลังทำอะไรแต่ว่าอำนาจเนี้ยดูเหมือนว่ามันไร้ศีลธรรมเพราะมันไม่ต่างกันพระองค์ทำยังไงกับคนธรรมพระองค์ก็ทำอย่างนั้นกับคนชอบธรรมการพัฒนาของวิกฤตฝ่ายจิตวิญญาณของโยบที่นี่นะครับมีความเกี่ยวข้องกับความเข้าใจผิดของเขากับพระเจ้าที่นี่กับข้อกล่าวหาของโยบกับพระเจ้ากับการร้องเรียนของเขากับพระเจ้ามันเป็นการร้องเรียนที่เป็นผลกับการเข้าใจผิดของโยบกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำกับเขาในชีวิตของเขา A.W. Tozer ก็เลยบอกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเกี่ยวกับคุณคือสิ่งที่เข้ามาในความคิดของคุณเมื่อคุณคิดถึงพระเจ้าที่นี่เมื่อโยบเห็นพระเจ้าเมื่อโยบเห็นสถานการณ์ของเขาเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าครับเมื่อเพื่อนเห็นสถานการณ์ของโยบเพื่อนๆคิดอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ากำลังลงโทษโยบแต่สำหรับโยบเมื่อเห็นสถานการณ์ของเขาเขารู้ว่าเขาบริสุทธิ์เขาคิดอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจมีปัญญามีพลังแต่พระองค์ก็ไม่ยุติธรรมพระองค์ก็ไม่ห่วงใยพระองค์ก็ไม่ใยดีจริงหรือไม่จริงความเข้าใจของโยบเกี่ยวกับพระเจ้านั้นอ่ะได้ถูกบิดเบือนไปโดยประสบการณ์ของเขาเพราะเขามีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับพระเจ้าเขาก็เลยเข้าใจพระเจ้าผิดเขาก็เลยทำอะไรครับที่นี่นะเขาจินตนาการเอาเองว่าพระเจ้าเป็นแบบนี้แต่ตามเป็นความเป็นจริงพระเจ้าเป็นแบบนั้นไหมไม่แปลว่ามันทำให้เราเห็นได้ว่าอะไรครับที่นี่เราเข้าใจโยบได้เลยนะเพราะว่ามุมมองชีวิตของเขาเนี่ยโลกที่เขามีอยู่สถานการณ์ที่เขามีอยู่ความคิดของเขาเนี่ยจำกัดความรู้ของเขาจำกัดและดูจากสถานการณ์ดูเหมือนพระเจ้ากำลังเยาะเย้ยเขาดูเหมือนพระเจ้ามีความสุขที่กำลังปล่อยเขาให้เป็นแบบนี้แต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นผลของประสบการณ์ที่ไม่ดีที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเขาก็เลยจินตนาการเอาเองว่าอะไรครับพระเจ้าไม่ห่วงใยมันก็เลยกลายเป็นวิกฤตฝ่ายจิตวิญญาณที่แม้กระทั่งผู้เชื่อสามารถเข้าใจพระเจ้าผิดได้นะประสบการณ์ของโยบบอกกับเขาว่าอะไรครับบางทีพระเจ้าเนี่ยทำลายคนบริสุทธิ์แบบไม่มีเหตุผลแต่เราที่มีโอกาสที่จะเห็นดราม่าจากมุมมองของพระเจ้าคุณคิดว่าทำไมพระเจ้าเขียนหนังสือโยบให้เราเห็นเพราะอะไรครับพระเจ้ากำลังบอกคริสเตียนทุกคนเนี่ยบางทีมีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเหมือนกับโยบคุณไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นทำไม
แต่เรามีสาเหตุและขณะที่มันเกิดขึ้นคุณจะไม่รู้ว่ามันและบางทีคุณจะสงสัยผมบางทีคุณจะเข้าใจผิดกับผมแต่ขอบอกให้คุณรู้นะว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังชีวิตคุณที่มันมีมากกว่าที่คุณเห็นมากกว่าที่คุณเข้าใจมากกว่าที่คุณจินตนาการเอาเองว่าเราไม่ห่วงใยคุณหนังสือโยบก็เลยถูกเขียนให้กับเราข้อ25ถึง31นะครับข้อ25โยบบอกว่าอะไรวันคืนของข้าพระองค์เร็วกว่านักวิ่งมันหนีไปมันไม่เห็นสิ่งดีอะไรมันผ่านไปเร็วกับเหมือนกับเรือที่ทำจากต้นอ้อดังนกอินทรีที่โฉบลงบนเหยื่อถ้าข้าพระองค์ว่าข้าจะลืม25และ26เนาะทีนี้โยบกำลังอธิบายถึงวันเวลาของเขาว่ามันเหมือนอะไรครับมันมี3ภาพที่นี่นะเหมือนนักวิ่งผู้ส่งสารที่วิ่งเพื่อส่งข้อความซึ่งอันนี้มันเป็นที่มาของมาราธอนใช่ไหมการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งแข่งแต่เขาวิ่งแข่งเพื่อใครจะส่งสารเร็วกว่าใครโยบบอกว่าเวลาผมเนี่ยมันเร็วขนาดนี้หรือเรือต่างๆที่ถูกตัดมาจากต้นอ้ออย่างรวดเร็วที่ไม่ต้องใช้เวลาทำเยอะหรือเป็นนกอินทรีที่บินผ่านไปอย่างว่องไวแสดงถึงความมัวของวันที่เจ็บปวดและไม่มีความหมายที่กำลังผ่านเข้าไปทีนี้โยบกำลังบอกอะไรครับโยบกำลังรู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยกำลังหมุนไปและผ่านไปอย่างควบคุมไม่ได้เพราะเวลากำลังผ่านเขาเร็วมากเหมือนกับอะไรครับเหมือนนักล่ากำลังไล่ล่าเขาฉันเพราะเวลากำลังผ่านเขาไปเร็วและชีวิตเขากำลังสิ้นสุดลงเขารู้สึกอย่างนั้นนะเขาจะไม่ปล่อยให้คดีของเขาหรือกรณีของชีวิตของเขาผ่านไปโดยเขาจะไม่อุทธรณ์มันกับพระเจ้าเวลาของเราเนี่ยมันชั่วคราวฉะนั้นขอให้เราใช้เวลาเราอย่างคุ้มค่าและเพราะเวลาเขาสั้นนะครับเขาก็เลยอยากจะนำคดีความของเขาไปหาพระเจ้าฉะนั้นใน 4-6 ข้อต่อไปนะครับมันมี2 อย่างที่โยบอยากจะทำแต่รู้สึกว่าเมื่อทำแล้วมันก็ไร้ประโยชน์เพราะเขาเห็นคดีของเขาต่อพระเจ้าสิ่งแรกที่เขาอยากจะทำในข้อ27ถึง28คืออะไรครับดูข้อ27ถ้าข้าพระองค์ว่าข้าจะลืมคำร้องทุกข์ของข้าข้าจะทิ้งหน้าเศร้าของข้าเสียและเบิกบานข้าพระองค์ก็กลัวบรรดาความทุกข์ของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ไม่ทรงถือว่าข้าพระองค์นั้นไร้ผิดข้อ27นะครับเป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาติของเรากับวิกฤตใดๆหรือปัญหาใดๆที่เราเผชิญหน้าโยบบอกเลยครับถ้าผมจะพูดกับตัวเองลืมไปเถอะช่างมันไม่ต้องคิดถึงปัญหามันละข้าจะทิ้งหน้าเศร้าและข้าจะเสียและข้าเสียและเบิกบานคือไงผมตอนนี้ร้องไห้อยู่ผมจะหยุดร้องไห้จะไปล้างหน้าแล้วไปทำอะไรครับไปสนุกสนานดีกว่าและส่วนมากอันนี้เป็นคำให้คำปรึกษาของเพื่อนๆเราในโลกใช่ไหมคุณมีปัญหาไปไหนเราไปกินเหล้ากันดีกว่าไปสนุกสนานกันดีกว่าคุณจะได้ลืมปัญหาและร่าเริงเขาไว้แต่โยบก็บอกว่าเลยครับแม้ว่าผมจะสัญญาว่าผมจะเปลี่ยนอารมณ์ให้ผมรู้สึกดีขึ้นผมจะลืมปัญหาแต่ว่าอะไรครับผมก็ยังรู้ว่าพระองค์ก็ยังถือว่าผมนั้นมีความผิดโยบรู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยได้ไต่สวนเขาแล้วและกล่าวหาว่าเขามีความผิดไปแล้วฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่อะไรครับมันเรื่องที่ไร้ประโยชน์ที่เขาจะแกล้งทำเป็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือที่เขาจะแกล้งว่าเขาจะลืมปัญหาของเขา2ข้อ29เขาบอกอะไรครับข้าพระองค์จะถูกกล่าวโทษและข้าพระองค์จะดิ้นรนให้เหนื่อยเปล่าทำไมถ้าข้าพระองค์จะชำระด้วยสบู่และล้างมือด้วยน้ำต่างพระองค์ก็จะทรงจุ่มข้าพระองค์ลงในบ่อโสโครกแม้เสื้อผ้าของข้าพระองค์ก็รังเกียจข้าพระองค์ดูในเมื่อพระเจ้ากล่าวโทษผมแล้วเห็นว่าผมมีความผิดโยบก็เลยสรุปอะไรครับในข้อ29และข้าพระองค์จะดิ้นรนไปให้เหนื่อยเปล่าทำไม
พราะข้อ30เขาบอกแล้วครับแม้ว่าผมจะทำให้ตัวเองสะอาดหรือบริสุทธิ์มากขนาดไหนพระองค์ก็ยังจะอะไรครับจะยังลงโทษผมเพราะผมยังมีความผิดต่อหน้าพระองค์อยู่ดีดูสิ่งที่เขาอยากจะทำที่นี่สิครับข้อ30ถ้าข้าพระองค์จะชำระตัวเองด้วยสบู่และล้างมือด้วยน้ำตาลน้ำตาลนี่คืออะไรต่างหรือด่างเพราะที่จริงใน King James นะครับและในภาษาดั้งเดิมของมันที่จริงไอ้คำว่าสบู่ที่นั่นมันหมายมันแปลว่าเป็นน้ำหิมะซึ่งน้ำหิมะเขาเชื่อว่ามันเป็นน้ำที่บริสุทธิ์มากๆเพราะมันเป็นน้ำที่หายากเพราะอะไรครับที่อิสราเอลมันมีหิมะนะทางตอนเหนือเพราะมันมีภูเขาสูงที่ติดกับซีเรียมาไอ้ภูเขาเฮอร์มอนและเมื่อหิมะมันละลายมันจะผ่านมาที่ลำธารใช่ไหมมันเป็นน้ำที่เขาบอกว่าหายากเขาก็เลยพิจารณาว่ามันมีคุณค่ามากๆและมันมีเชื่อเสียงของความบริสุทธิ์ซึ่งสามารถชำระล้างมากกว่าไอ้น้ำแพงๆที่เขาขายกันตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะที่เขาบอกว่ามาจากอะไรมาจากบ่อบริสุทธิ์ของฝรั่งเศสโอ้โหอันมันอะไรจะพิเศษอะไรขนาดนั้นใช่ไหมขายขวดทีนึงเป็นร้อยๆนะบางอันเป็นพันๆแล้วเขาบอกว่าน้ำหิมะเนี่ยมาจากท้องฟ้ามันไม่ได้มาจากโลกมันไม่ได้มาจากใต้ดินใช่ไหมมันมาจากข้างบนลงมาและมันละลายก็เลยมันเขาก็เลยคิดว่ามันบริสุทธิ์มากกว่าแต่ว่าอะไรครับโยบบอกว่าแม้ผมจะเอาน้ำหิมะล้างตัวเองผมไม่ได้เขียนใช่ไหมโอเคแม้ผมจะเอาน้ำหิมะล้างตัวเองหรือน้ำด่างหรือสบู่สองสิ่งนี้นะครับเป็นพูดถึงความพยายามที่คนหนึ่งนั้นจะบริสุทธิ์อยากจะบริสุทธิ์เราก็เลยสามารถเรียนรู้ที่นี่ได้เลยครับความพยายามที่สุดของมนุษย์ที่จะชำระล้างตัวเองจากบาปโยบพูดถูกนะแม้ผมจะชำระตัวเองไงต่อหน้าพระองค์ผมก็มีความผิดแม้ว่าผมจะชำระตัวเองขนาดไหนไปเอาน้ำบริสุทธิ์มาจากเทือกเขาไหนก็ตามแล้วเอาสบู่มาขัดตัวเองเนี่ยมีใครจะบริสุทธิ์ไหมเพราะข้อ31นะครับพระองค์จะยังทรงจุ่มข้าลงในบ่อโสโครกภาพที่นี่คืออะไรครับในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในความบริสุทธิ์ของพระองค์ก็ยังจะลงโทษผมแหละพระเจ้าทำอย่างนี้ยังไงครับบางทีเมื่อเรายืนต่อหน้าพระเจ้านะแม้เราจะชำระล้างตัวเองให้สะอาดยังไงภายนอกต่อหน้าพระเจ้าพระองค์ยังจะให้เรานั้นจดจำถึงบาปที่เราเคยทำไว้กับพระองค์หรือบางทีพระเจ้าจะอนุญาตให้เรานั้นถูกล่อลวงเพื่อให้เราเห็นว่าเราเนี่ยมีความอ่อนแอมากขนาดไหนและเขาพระองค์สามารถเผยว่าการกระทำต่างๆของเรามีความบกพร่องมากแค่ไหนและพระเจ้าจะให้เราเข้าใจถึงกฎบัญญัติของพระองค์และพระองค์จะแสดงถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้ากับเราคิดดูสิครับทุกครั้งที่มนุษย์เนี่ยเผชิญหน้ากับพระเจ้ามนุษย์รู้สึกยังไงเปโตรเอ้ยเมื่ออิสยาห์เห็นพระเจ้าอิสยาห์บอกแทบโปรดไปไกลๆพระองค์เพราะผมเนี่ยเป็นคนที่สกปรกไม่คู่ควรที่จะเข้าหาพระองค์เปโตรเนี่ยเมื่อเข้าใจและรู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงเขาก็พูดอย่างเดียวกันเขาระลึกถึงอะไรครับความสกปรกของตัวเองจนข้อ31โยบบอกอะไรครับแม้เสื้อผ้าของข้าพระองค์ก็ยังรังเกียจข้าพระองค์อันนี้เป็นภาพของคนหนึ่งที่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนบาปจนรู้สึกว่าตัวเขาสกปรกและเหม็นมากจนเสื้อผ้าของเขาเองนั้นอับอายเขาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเหมือนกับเสื้อผ้าเขาเนี่ยอยากอยู่ในร่างกายของคนอื่นแทนที่จะอยู่ในร่างกายของคนบาปที่สกปรกเช่นเขาคิดดูสิครับคุณเคยรู้สึกสกปรกขนาดนี้ไหมจนคุณจะบอกว่าเนี่ยเสื้อผ้าผมยังไม่อยากใส่ผมมันคนละเรื่องเนาะเวลาผมออกกำลังกายโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยเหงื่อผมจะแตกออกมากๆเลยแบบถอดเสื้อทีนี่มันเปียก
แล้วผมก็เลยต้องซักผ้าทันทีเพราะผมไม่อยากให้เสื้อผ้านั้นอ่ะมันอยู่มันแฉะอยู่อย่างนั้นเพราะมันจะเหม็นมากๆแต่อันนี้สลับกันเพราะปล่อยเสื้อผ้าของผมนั้นวันสองวันเนี่ยมันเหม็นมากจนใส่ไม่ได้แต่โยบเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่เสื้อผ้าของเขาสกปรกแต่เป็นตัวเขาที่เป็นมลทินเพราะบาปจนเสื้อผ้าเขาอับอายเขาคิดดูคุณจะสกปรกขนาดไหนที่เสื้อผ้าคุณจะอายคุณไม่ใช่คุณอยากใส่เสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าไม่อยากใส่คุณหุยโยบเนี่ยรับรู้ถึงความบกพร่องเขาขนาดนี้มันเป็นความถ่อมใจไหมครับเขาก็เลยบอกว่าอะไรครับแม้ว่าผมจะพยายามสู้คดียังไงผมจะมีทางเอาชนะไหมดูเหมือนว่าผมแพ้คดีแล้วแบบนี้เขาก็เลยแสดงถึงความปรารถนาว่าอะไรครับดูข้อ32พระองค์ไม่ใช่มนุษย์อย่างข้าที่ข้าจะตอบพระองค์ที่เราจะมาสู้คดีกันดูสิดูเหมือนเขาจะยอมแพ้แล้วพระองค์คือพระเจ้าผมคือมนุษย์ถ้าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยผมอาจจะมีโอกาสชนะแต่เพราะพระองค์คือพระเจ้าผมไม่มีทางที่ชนะพระองค์ข้อ33เขาก็เลยบอกครับไม่มีคนกลางระหว่างเราผู้ซึ่งตัดสินให้เราทั้งสองได้ขอพระองค์ทรงนำไม้เรียวไปจากข้าเสียทีและขออย่าให้ความน่าครั่นครามจากพระองค์ทำให้ข้ากลัวและข้าจะพูดโดยไม่กลัวพระองค์เพราะตัวข้าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะโยบเห็นว่าตัวเองไม่สามารถสู้คดีกับพระเจ้าได้ข้อ33เขาก็เลยหาอะไรครับเขาก็เลยหาคนกลางผู้ซึ่งจะตัดสินให้เราทั้งสองได้เข้าใจระหว่างช่องว่างของเขาช่องห่างของเขากับพระเจ้าอย่างนี้ว่าเขาเป็นมนุษย์และพระเจ้าเป็นพระเจ้าโยบก็เลยอยากจะมีใครสักคนเนี่ยเป็นผู้เชื่อมช่องว่างระหว่างเขากับพระเจ้าเขาอยากมีใครสักคนเนี่ยแจกแจงความเห็นต่างระหว่างเขาและพระเจ้าเพราะความเชื่อก่อนหน้านี้ของเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นประสบการณ์ของเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นคำให้ปรึกษาของเพื่อนๆ เขาไม่ทำอย่างนั้นเขาก็เลยหาใครครับคนกลางภาษาอังกฤษใช้คำว่า arbiter หรือคุณสามารถแปลคำนี้ได้ว่าเป็นผู้ซึ่งจะตัดสินเป็นคำที่จริงแล้วในภาษาฮิบรูเองนะครับมันเป็นคำเทคนิคเพื่อพูดถึงใครครับเจ้าหน้าที่ศาลที่เจ้าหน้าที่คนนี้จะเห็นจะฟังทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจนโดยไม่ลำเอียงเขาจะหาอะไรครับแหล่งที่มาของความไม่เข้าใจกันเพื่อคนนี้จะไกลเกลี่ยโยบกำลังหาคนนี้เพราะโยบบอกว่าครับมันไม่มีคนกลางสำหรับผมก็เลยหวังว่ามันจะมีส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นการกล่าวหาเพื่อนๆของโยบเนี่ยโยบกำลังบอกเพื่อนผมไม่ได้ไกลเกลี่ยไม่ได้ช่วยให้คลี่คลายคดีให้กับผมเลยในความล้มเหลวของเพื่อนๆผมโยบก็เลยแสวงหาใครสักคนหนึ่งที่จะฟังคดีเขาด้วยไม่มีความลำเอียงและจะเอาอะไรครับข้อ34เขาขอนี่นะเมื่อผู้ตัดสินคนนี้มาคนกลางคนนี้จะมาขอพระองค์ทรงนำไม้เรียวไปจากข้าเสียทีเพราะถ้ามีคนกลางนะคนกลางเนี่ยสามารถเอาการลงโทษความเจ็บปวดนี้ออกไปจากเขาแต่มันไม่มีใครที่จะเอาไม้เรียวของพระเจ้าออกไปจากชีวิตเขาได้และเรียกร้องถึงความยุติธรรมมันน่าสนใจนะครับว่าไอ้ไม้เรียวที่นี่ในภาษาฮิบรูมันไม่ได้พูดถึงไม้เรียวอย่างเดียวแต่บางทีมันเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ก็คือเหมือนคาถาไอ้คาถาของกษัตริย์ก็คือโยบกำลังอาจจะพูดถึงว่าพระเจ้าไม่ได้ตีเขาด้วยไม้เรียวอย่างเดียวแต่ด้วยอำนาจของพระเจ้าที่นั่งอยู่บนบัลลังก์พิพากษาเขาอะไรครับเขากำลังกลัวพระเจ้าอันนี้เป็นภาพทั้งสองภาพเลยนะเวลาแม่คุณตีคุณน่ะถ้าเด็กๆก็แบบสู้ไม่ได้เลยนะลูกจะกลัวแต่ในขณะเดียวกันที่นี่โยบไม่ได้กลัวการตีสอนของพระเจ้าอย่างเดียวโยบกลัวการพิพากษาของพระเจ้าจนเขาพูดอะไรไม่ออกดูภาษาที่เขาใช้ในข้อ34สิและขออย่าให้ความน่าครั่นครามจากพระองค์ทำให้ข้ากลัว
จนเขาไม่สามารถพูดได้อันนี้ขนาดกลัวนะพูดยังพูดแบบนี้แต่เขาก็แสดงถึงความยำเกรงของเขากับพระเจ้าเพราะอะไรครับเขาบอกว่าถ้ามีคนกลางนะข้อ35ข้าจะพูดโดยไม่กลัวเพราะตัวข้าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอย่างน้อยผมจะมีทนายหรืออย่างน้อยจะมีใครสามารถสู้สำหรับคดีผมได้โยบกำลังหาคนหนึ่งที่จะมีอำนาจที่จะเป็นคนกลางระหว่างเขากับพระเจ้ามีไหมการร้องหาสำหรับคนกลางนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะโยบมันทำให้เราเห็นว่าโยบกำลังแสวงหาคำตอบไม่ใช่ในตัวเขาไม่ใช่จากเพื่อนแต่ข้างนอกเขาคือเขากำลังแสวงหาคำตอบจากข้างนอกรู้ไหมครับคนนี้บอกว่ามันคือความเศร้าใจที่นำโยบมาถึงจุดนี้คือโยบกำลังขอความช่วยเหลือถ้าเขามีความสุขเขาจะร้องขอความช่วยเหลือไหมถ้าเขารุ่งเรืองมันไม่สามารถทำได้แต่บางทีพระเจ้าจะทำให้เราอยู่ถึงจุดของชีวิตที่อะไรครับเราแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วเรากำลังร้องหาความช่วยเหลือเรากำลังขอคนกลางช่วยหน่อยเรามีพระสัญญาของคนกลางที่โยบยังไม่รู้นะดู1ทิโมธีบทที่2ข้อ5ซึ่งเราจะใช้ข้อรำพีนี้พอสมควรในการศึกษาโยบเปาโลบอกว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางมีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คนกลางของเราคือใครพระเยซูผู้ทรงสภาพมนุษย์โยบรู้หรือยังว่าเรามีคนกลางพระเยซูยังไม่ได้มาแต่การร้องหาของโยบได้เรียกหาให้พระเจ้าส่งคนกลางให้กับเราคนกลางคนนี้จะทำอะไรคนกลางคนนี้จะยืนระหว่างช่องว่างของมนุษย์กับพระเจ้าคนกลางคนนี้จะไกล่เกลี่ยมนุษย์กับพระเจ้าเพราะสิ่งที่โยบแสวงหามันเกิดขึ้นจริงในพระเยซูเพราะพระเยซูมีคุณสมบัติพร้อมของการเป็นคนกลางที่จะยืนระหว่างสองฝ่ายเพราะจริงเวลารถสองคันชนกันเนี่ยมันไม่ใช่เอเย่นของประกันที่จะเป็นคนกลางใช่ไหมเพราะเอเย่นเนี่ยเป็นตัวแทนของสองฝ่ายใครเป็นคนกลางครับไปสอนอถ้าสอนอตัดสินไม่ได้ต้องไปขึ้นศาลและให้ศาลตัดสินเพราะอะไรครับคนกลางเนี่ยจะต้องถูกยอมรับโดยทั้งสองฝ่ายคนกลางจะต้องได้นั่งได้รับอนุญาตที่จะคลี่คลายคดีอย่างเต็มเปี่ยมและคนกลางนี่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายได้คิดดูทำไมเปาโลสามารถพูดได้ว่าพระเยซูเป็นคนกลางผู้เดียวเพราะอะไรครับพระเยซูเป็นทั้งพระเจ้าพระเยซูรู้จักพระเจ้าพระเยซูเป็นตัวแทนของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ได้ให้กับมนุษย์แต่พระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าฝ่ายเดียวใครสามารถเป็นตัวแทนของมนุษย์ต่อพระเจ้าได้พระเยซูผู้ทรงสภาพมนุษย์ถ้าพระเยซูไม่ได้มาเป็นมนุษย์พระองค์เป็นคนกลางได้ไหมได้แต่ด้วยประสิทธิภาพที่สามารถเข้าใจสภาพของมนุษย์ได้ไม่มีใครเหมาะสมแต่แปลกนะที่คาทอลิกบอกว่าอะไรครับคนกลางของเราเป็นใครมารีเพราะมารีสนิทกับลูกผ่านมารีก่อนและแม่จะบอกลูกและลูกจะเชื่อฟังแม่ไปผ่านเขาทำไมมารีเป็นพระเจ้าไหมเปาโลก็เลยพูดถูกนะคนกลางของเราที่สามารถเป็นตัวแทนของเรากับพระเจ้าและเป็นตัวแทนของพระเจ้ากับเราให้เชื่อมช่องว่างระหว่างสองฝ่ายนี้และอะไรครับคลี่คลายคดีเพื่อสองฝ่ายนั้นจะได้รับผลประโยชน์ได้ตกลงกันด้วยความยินดีทำยังไงบทเรียนของเราครับความขัดแย้งของโยบกับพระเจ้ามันยังไม่จบบทที่9เนี่ยมันยังไม่จบมันจะยืดเยื้อไปถึงที่ไหนบทที่36บทที่40คดีเขายังไม่คลี่คลายแต่ความขัดแย้งของเรากับพระเจ้าเกี่ยวกับความบาปของเรานั้นสามารถจบลงได้กับใครเราต้องการพระเยซูชาร์ลส์สปูร์จันก็เลยบอกเลยครับมีอะไรน่าอัศจรรย์มากจริงๆทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์ในคดีคุณเคยได้ยินมีคดีเช่นนี้มาก่อนไหมไม่เคยเลยในชั้นศาลมนุษย์ผ่านพระเยซูมนุษย์ได้ผลประโยชน์อะไรครับผ่านพระเยซู
เราได้รับการอภัยโทษกับพระเจ้าเรามีสันติสุขกับพระองค์ความเกลียดชังของพระเจ้ากับเราได้ยุติลงเพราะพระเจ้าเกลียดเราในความผิดบาปและการกบฏของเราต่อพระองค์แต่ทุกสิ่งเหล่านั้นน่ะหยุดลงเมื่ออะไรครับเมื่อเราผ่าพระเยซูเรามีสันติภาพกับพระเจ้าและ2ผ่านพระเยซูพระเจ้าก็ได้ผลประโยชน์ด้วยยังไงพระเจ้าได้สัญญาหลายอย่างเกี่ยวกับการไถ่ในพระเยซูทุกคำสัญญาของพระเจ้ากับการทรงไถ่มนุษย์ได้เกิดขึ้นจริงพิสูจน์ว่าพระองค์นั้นซื่อสัตย์ที่เราเรียนเกี่ยวกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบเนี่ยเพราะอะไรครับพระองค์สัญญาไว้แล้วว่าจะส่งผู้ช่วยให้รอดฉะนั้นผ่านพระเยซูพระเจ้าได้รับผลประโยชน์และผ่านพระเยซูเนี่ยในการคืนดีกับมนุษย์พระเจ้าได้รับเกียรติฉะนั้นทั้งสองฝ่ายผ่านพระเยซูพระเจ้าไม่ได้เสียเปรียบและผ่านพระเยซูมนุษย์ได้รับผลประโยชน์มากกว่าที่ตัวเองนั้นจะคิดฉะนั้นเพื่อสรุปนะครับมนุษย์จะนำคดีของชีวิตเขาสู่ศาลพิพากษาของพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ไปด้วยปัญญาอำนาจและความบริสุทธิ์อย่างไรเรามีการประยุกต์ใช้อันเดียวนะครับมันมีสถานการณ์ในชีวิตเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าที่เราจะถูกพิจารณาคดีหรือบางทีเราแค่รู้สึกแค่นั้นว่าเรากำลังถูกพิจารณาคดีอย่างผิดเพราะความผิดบาปของเราแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยบางทีพระเจ้ากำลังพิจารณาชีวิตของเราเพื่อพิสูจน์ไม่ใช่ว่าเราผิดแต่เพื่อพิสูจน์ว่าเรานั้นชอบธรรมมากกว่านะปัจจุบันนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่มันมีศาลอยู่2ชนิดศาลพิพากษาของบ้านเมืองอันนี้ศาลจริงแต่มันมีศาลที่เราเรียกด้วยว่าในภาษาอังกฤษ Court of Human Opinionหรือศาลของความคิดเห็นของมนุษย์คืออะไรครับมันไม่ใช่ผู้พิพากษาจริงหรอกแต่มนุษย์เนี่ยมีความเห็นกับกันและกันจริงไหมถ้ามีคดีความอะไรอย่างหนึ่งส่วนมากเขาจะไปร้องใครก่อนไม่ได้ขึ้นศาลหรือเอาเรื่องไปขึ้นศาลแล้วแต่เขาชอบออกที่ไหนครับออกทีวีเพื่ออะไรครับภาษาอังกฤษ sway the court of human opinion เพื่อเขาจะได้เขาเรียกอะไรเขาจะได้ใจของความคิดเห็นของคนในบ้านเมืองเขาจะไปออกช่อง3เขาจะไลฟ์ Facebook เพื่ออะไรครับคนที่ดูเขาจะดูเหมือนคนนี้ก็ดูบริสุทธิ์นี่และเพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจและให้ความกดดันกับศาลว่าอะไรครับเอาทุกคนเหมือนเขาป๊อปปูล่าหรือเขามีชื่อเสียงเขาดูเหมือนบริสุทธิ์เพราะอะไรครับศาลของความคิดเห็นของมนุษย์เนี่ยสามารถอะไรได้ปลอมแปลงหลักฐานได้ใช่ไหมตบตามนุษย์ได้ว่าเนี่ยคุณดูเหมือนเป็นคนดีไม่มีอะไรความผิดเลยฉะนั้นต่อศาลพิพากษาของความคิดเห็นของมนุษย์โยบมีความผิดหรือไม่มีต่อความคิดเห็นของเพื่อนๆโยบมีความผิดฉะนั้นต่อศาลของความคิดเห็นของมนุษย์สิ่งที่เขากำลังพิจารณาว่ามีความผิดคืออะไรครับชีวิตของโยบเนี่ยโยบกำลังถูกพิจารณาคดีว่าเขามีความผิดบาปแต่ในข้อเท็จจริงในศาลพิพากษาของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้ากำลังพิจารณาอยู่ไม่ใช่ความผิดของโยบแต่พระเจ้าอยากพิสูจน์กับซาตานว่าอะไรครับโยบชอบธรรมโยบอยากพิสูจน์พระเจ้าอยากพิสูจน์กับซาตานว่าอะไรครับโยบแม้ว่าเขาจะเป็นทุกข์เขายังจะชอบธรรมอยู่แต่เงื่อนไขของการพิจารณาความชอบธรรมของเราคืออะไรครับถ้าเราเป็น1เป็นลูกของพระเจ้าและ2เรายำเกรงพระองค์เพราะถ้าเราไม่ใช่ลูกของพระเจ้าเราถูกอภัยโทษบาปหรือยังยังและถ้าพระเจ้าจะพิจารณาชีวิตของเราพระเจ้าจะพบว่าเราอะไรครับเรามีความผิดนะเราจะถูกลงโทษชั่วนิรันดร์เพราะบาปของเราแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคนกลางผู้ไกลเกลี่ยที่โยบแสวงหาคือใครครับพระเยซูฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่ลูกของพระเจ้าเราจะมีความผิดต่อพระองค์อยู่แล้วแต่โดยพระเยซูและด้วยความยำเกรงของเรากับพระเจ้าพระเจ้าสามารถพิสูจน์เราได้ว่าอะไรครับ
บางทีพระเจ้าจะอนุญาตให้สถานการณ์เกิดขึ้นเพื่อพิสูจน์ความชอบธรรมของเราฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบในความคิดเห็นของเพื่อนๆเป็นสิ่งที่เขาสามารถเรียกได้ตามภาษากฎหมายว่าอะไรครับภาษาอังกฤษเรียกอันนี้ว่า mistrial หรือแปลเป็นภาษาไทยแล้วคือการพิจารณาคดีที่ข้อยุติไม่ได้คดีพวกนี้เป็นคดีอะไรครับทางกฎหมายเมื่อเขาพิจารณาคดีความไอ้คดีพวกนี้มันจะไม่มีผลทางกฎหมายในเรื่องข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาเพราะสองสาเหตุนะมันมีความผิดพลาดอย่างรุนแรงหรือการประพฤติในการตัดสินในวิธีทางกฎหมายทั้งในกระบวนการหรือความลำเอียงเช่นการพิจารณาคดีจะยุติลงและประกาศเป็นโมฆะก่อนตุลาการจะทำการตัดสินคดีความทำให้เป็นการโมฆะเหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นและเขาจะเริ่มคดีใหม่เพราะใช่เพราะอะไรครับเพราะมีหลายองค์ประกอบนี้เช่นหนึ่งทนายจะตายก็ทนายที่จะมาแทนยังน่าจะยังไม่รู้ความใช่ไหมต้องเริ่มใหม่หรือลูกขุนหรือสองคำกล่าวที่สามารถมีความลำเอียงอย่างสูงสำหรับฝ่ายหนึ่งและผู้พิพากษาอาจจะรู้สึกว่าแม้เขาจะสั่งยังไงคณะลูกขุนไม่สามารถมองข้ามมันได้ผมไม่แน่ใจที่ประเทศไทยมีหรือเปล่าเพราะที่ฟิลิปปินส์ไม่มีที่อเมริกาเขามีคณะลูกขุนเพื่อตัดสินคดีคือเขาจะเลือก10-20คนแบบคณะการนะแบบไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องใครเป็นใครจับแต่ละส่วนของสังคมใช่ไหมแล้วเขาจะเข้ามาในและก็มีผู้พิพากษาก็จริงเหมือนเป็นกรรมการแต่ผู้ที่จะตัดสินคดีไม่ใช่ผู้พิพากษาแต่เป็นใครครับคณะประเทศไทยมีไหมมีโอเคก็เลยมีภาษานี้ในภาษากฎหมายเนาะคือบางทีเขารู้แล้วว่าลูกขุนจะลำเอียงนะเขาก็เลยจะเขาเรียกอะไรคดีนี้มันยุติไม่ได้ใช่หรือเขาค้นพบว่าคณะลูกขุนได้พูดคุยกันเรื่องคดีที่ละเมิดคำสั่งของศาลหรือว่าลูกขุนถูกคัดออกมาได้ยินหรือได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆที่รายงานเรื่องพิจารณาคดีความนั้นถ้ามันเป็นคดีดังเนี่ยส่วนมากโจทก์หรือจำเลยเนี่ยเขาทำอะไรครับเขาจะออกสื่อใช่ไหมเพื่อเรียกร้องใช่ไหมคณะลูกขุนก็เลยจะถูกสั่งว่าอะไรครับห้ามอ่านหนังสือพิมพ์ห้ามอ่านสื่อขณะที่คดีนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ซึ่งที่จริงแล้วปีที่แล้วพ่อผมถูกเรียกให้เป็นคณะลูกขุนเขาเลยต้องกลับบ้านไปปฏิเสธว่าเนี่ยผมอยู่ต่างประเทศทำหน้าที่นี้ไม่ได้เพราะถ้าคุณไม่ทำหน้าที่นี้คุณติดคุกได้ใช่ไหมฉันถ้าเห็นว่าลูกขุนลำเอียงเขาจะประกาศอะไรครับอันนี้พิจารณาคดีที่ข้อยุติไม่ได้ในกรณีของโยบในศาลของความคิดเห็นของมนุษย์เขาสามารถประกาศได้ว่าคดีนี้ไม่มีข้อสรุปเพราะอะไรครับในความคิดเห็นของเพื่อนๆเขายังไม่ได้เห็นหลักฐานเพียงพอเขาตัดสินแล้วว่าอะไรครับคณะลูกขุนคือเพื่อนๆของโยบเนี่ยลำเอียงในแง่ที่ว่าอะไรเขาเห็นสถานการณ์เดียวตัดสินแล้วว่าโยบมีความผิดแต่ต่อศาลพิพากษาของพระเจ้าถือว่าโยบอะไรครับไม่ได้มีความผิดที่พระเจ้ากำลังพิจารณาคดีเขาเนี่ยเพื่อว่าพระเจ้าอยากจะพิสูจน์ความชอบธรรมของโยบแปลว่าง่ายๆสิ่งที่พระเจ้ากำลังพิจารณาคดีไม่ใช่บาปของโยบแต่ถึงชีวิตของโยบที่มีความชอบธรรมรู้ไหมครับสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกเมื่อผมทำการประยุกต์ใช้นี้คืออะไรผมหวังลึกๆแค่เนี้ยว่าเลยว่าผมจะดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าขนาดนี้จนเลยครับสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพิสูจน์ในชีวิตผมไม่ใช่ความผิดบาปเพราะพระเจ้าได้อภัยโทษบาปนั้นแล้วในพระเยซูแต่ผมอยากจะให้พระเจ้าพิสูจน์ว่าผมอะไรครับรักพระองค์เชื่อฟังพระองค์บริสุทธิ์ต่อพระองค์เหมือนกับโยบแม้ว่ามันจะรู้สึกภายนอกว่าอะไรครับพระเจ้ากำลังพิพากษาลงโทษผมกับบาปที่ผมได้ทำแต่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้าภูมิใจจนพระเจ้าอยากพิสูจน์กับศัตรูของพระองค์ที่คอยกล่าวหาผมกับพระเจ้าว่าเนี่ยดูสิ
ลองเขาสิพิสูจน์เขาสิว่าเขาชอบทำรักคุณจริงไหมเหมือนกับโยบดูเหมือนไม่แฟร์แต่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้ากำลังพิจารณาคดีเพื่อความชอบธรรมของเราเราจะอธิษฐานนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ว่าในพระเยซูเรามีผู้ที่ไกลเกลี่ยคดีความของเรากับพระองค์ว่าในพระเยซูเราสามารถพบกับการอภัยโทษบาปของเรากับพระองค์ในพระเยซูพระองค์สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างเราที่เป็นมนุษย์ที่มีบาปเพียงถ้าเราถ่อมใจลงสารภาพบาปของเราแสวงหาพระองค์ในพระเยซูเราจะพบความรอดจากการลงโทษบาปเราจะพบสันติสุขกับพระองค์ในบุคคลของพระเยซูและการกระทำของพระองค์บนไม้กางเขนและขอบคุณว่าลูกๆของพระองค์นี้บางทีสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อพิจารณาว่าเรามีความผิดต่อพระองค์แต่พระเจ้าอยากพิสูจน์ว่าเราชอบธรรมจริงหรือไม่จริงว่าเราสัตย์ซื่อจริงหรือไม่จริงต่อพระองค์และเรามีกรณีของโยบเป็นตัวอย่างขอให้เรามีความอ่อนไหวพอที่จะรับรู้จากพระคำของพระองค์เพื่อเราจะตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราต้องการใครเพราะยังไงถ้าเราอยู่ในพระเยซูเราปลอดภัยท่านขอให้เราแสวงหาผู้ไกลเกลี่ยผู้ที่จะเติมเต็มช่องว่างของเรากับพระองค์ในพระเยซูผู้เดียวขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าAmen.